พอเรารดน้ำหรือมันมีไส้เดือนมีอะไรมันก็พาไปหนีไปอยู่ที่อื่นเขาก็ไม่ถูกกินหมดนะพอเวลามีความชื้นที่เหมาะสมอากาศที่เหมาะสมอาหารที่เหมาะสมเขาก็เกิดขึ้นมาอีกนะเขาจะอยู่กับไปรากพืชอยู่ตลอดเวลาเพราะพืชเนี่ยพอที่รากพืชพืชเขาจะปล่อยน้ำตาลออกมาจุลินทรีย์ชอบกินน้ำตาลปล่อยน้ำตาลออกมาแล้วก็ลอกคราบแล้วก็เดินตลอดเวลาจุลินทรีย์ตอนนี้ค่อยๆกินนะก็ทำให้รากพืชมีความชื้นนะจุลินทรีย์ปล่อยกรดพืชก็ตามจุลินทรีย์ไปเขาเนี่ยถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเขาทิ้งกันไม่ได้นะครับทำไมเจอหินเจออะไรทำไมรากพืชมันไม่ได้แข็งนะครับแต่ทำไมมันทิ่มทะลุทะลวงไปได้เพื่อนเพื่อนช่วยเขาก็คือจุลินทรีย์ช่วยนะครับเจอสารพิษรากพืชอ่อนๆเวลาเจอสารพิษเกิดอะไรขึ้นโดนเจอยาฆ่าหญ้าเงี้ยตายไหมครับตายแต่จุลินทรีย์พอจุลินทรีย์เจอยาฆ่าหญ้าเสร็จแล้วจุลินทรีย์ปล่อยกรดออกมาย่อยยาฆ่าหญ้านะทำให้ต้นพืชเราไปต่อได้นะเพราะนั้นสองตัวเนี่ยเขาช่วยซึ่งกันและกันนะครับช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศสะสมไว้ในดินต้นไม้ก็อาศัยนะปุ๋ยที่อยู่ในดินนะรุ่นเดียวกันอันนี้คือส่วนที่เราปลูกเสร็จแล้วผสมกันเสร็จแล้วหมักผมไว้จนเขาสมบูรณ์แล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเอาเมล็ดพืชผักหรือเรากองทิ้งไว้ถ้าเชื้อราไม่ขึ้นถ้าเห็ดไม่ขึ้นแสดงว่าดินของเราดีแล้วถ้าหญ้าขึ้นอยู่แสดงว่าปุ๋ยของเราที่เราหมักบ่มหมักไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่เชื้อราต้องไม่ขึ้นมีกลิ่นขี้เถ้ากลิ่นแกรบกลิ่นผงมะพร้าวกลิ่นขี้วัววันสุดท้ายที่เราหมักบ่มสมบูรณ์แล้วเวลาดมจะต้องไม่เหลือกลิ่นของเดิมกลิ่นดินกลิ่นผงมะพร้าวกลิ่นรำกลิ่นขี้วัวกลิ่นขี้ไก่อะไรก็ตามที่เราใส่เข้าไปเนี่ยดมเสร็จแล้วจะต้องไม่มีกลิ่นนั้นเหลือเลยสีเหลืองสีดำสีนู่นสีนี่พอสุดท้ายเราจะเหลือแค่สีเดียวสีมะคาสามัคคีได้ไงเนี่ยโอ้โหถ้าจะดมจะได้ไม่ได้เลยเดียวอาจารย์คะขอถามกากกาแฟกากกาแฟเอามาใส่ได้ครับคือพืชทุกชนิดไม่ว่าจะรสเปรี้ยวรสฝาดขมเผ็ดร้อนเบื่อเมาใส่เข้าไปพอถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายไม่เหลือพิษไม่เหลือฤทธิ์เดิมเหลือเลยจะเหลือใช่ครับจะกลายเป็นกลางนั้นใช่ครับเขาในการทำให้ทุกอย่างให้สุกถ้าเรารอตามธรรมชาติแบบกว่าจะเก่าเนี่ยจะต้องผ่านฝนพอเราสีข้าวในหน้าเนี่ยครับความชื้นไม่สามารถที่จะลงไฟข้างล่างได้เลยแม้แต่ฝนตกทั้งปีทั้งชาติเลยเนี่ยข้าวจะไม่ถึงข้างล่างเลยนะจะต้องมีการเอาผสมกับหลายๆส่วนเพื่อที่ให้เขาซับน้ำนะครับแต่มันมีวิธีทำให้แกลบเก่าโดยที่ไม่ต้องผ่านจุลินทรีย์ก็ได้ใส่กระสอบแช่น้ำใช่อิ่มตัวเลยครับอิ่มตัว1อาทิตย์เสร็จแล้วยกขึ้นกองไว้ที่ไหนก็ได้จนกว่าเข้าคายน้ำออกหมดเลยจะกลายเป็นแก่เก่าภายในแค่2สัปดาห์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปล่อยแบบนี้เลยมันยังไงก็ไม่เก่าโหเป็นปีเลยครับคือจะต้องผ่านความชื้นคือหน้าฝน1หน้าถึงจะกลายเป็นแก่ที่เก่าทีนี้เราเอามากองไว้แล้วผ่านฝนจะมีปัญหาอะไรมั้ยคะมีปัญหาอะไรครับมันเสียแต่เดี๋ยวนี้เขามีการคุกเข้ากับขี้ดินนะขี้เถ้าอะไรพวกเนี้ยเวลาเรารดน้ำไปแล้วความชื้นมันก็จะอยู่ในเนี้ยเยอะขึ้นก็จะทำให้แกลบของเราเลยเก่าแล้วเวลาเขาไปใช้ตามที่เขาเพาะก้าไม้ก็ตามนะที่เขาขายต้นไม้ก็ตามทำไมเขาใช้ของทุกอย่างเลยสดๆเลยแต่ทำไมต้นไม้เขาไม่ตายแต่เวลาเราซื้อเขา5ถุง100 7ถุง100พอเรามาใช้เสร็จแล้วตายทำไมตายมีแค่ขุยมะพร้าวก็แกบดำเพราะใส่ขุยเคมีเติมเข้าไปหรือเปล่าก็ถูกแต่ไม่ใช่ 100%
เมื่อกี้อะไรนะครับขุยมะพร้าวก็แกบดำครับส่วนใหญ่เพราะใส่ขุยมะพร้าวกับแกบดำแล้วก็มาขาย5ถุง100 6ถุง100 7ถุง100ได้ประมาณใส่ไม่ครบเหรอฮะไม่ใช่เพราะไม่พอต้นกล้าป่ะเพราะอะไรครับหน้าที่เขาทั้งวันหน้าที่มีหน้าที่ทำอะไรครับรดน้ำรดน้ำเช้ารดน้ำเที่ยงรดน้ำเย็นรดน้ำทุก4ชั่วโมงพอเรารดเสร็จแล้วน้ำก็ค่อยซึมลงดินถูกแดดถูกฝนถูกลมก็ค่อยระเหยระเหยระเหยนะจากความชื้น 100% ก็ค่อยระเหยออกระเหยออกระเหยออกเหลือ 50% ก็คือหมักมาทีนี้แหละจะเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราของแบคทีเรียของจุลินทรีย์จะค่อยๆอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นอุ่นขึ้น4ชั่วโมงแต่เรามาอบรมกี่วัน3วันเรารดไปตั้งแต่วันที่เรามาเลยรดชุ่มเลยน้ำเนี่ยเต็ม 100% เลยแต่เรากลับมาใช้เวลากี่ชั่วโมงไปแล้ว2 3 6 7 2แค่24ชั่วโมงความร้อนร้อนแม้กระทั่งเอาไข่ใส่เข้าไปไข่จะสุกเลยเพราะนั้นต้นไม้เราอ๋อมันก็ตายก็ตายพอตายเสร็จแล้วเชื้อราก็ต้องมากินเป็นธรรมดาเพราะเชื้อราเขาต้องกินของที่ตายแล้วเพื่อให้มันย่อยสลายนะเพราะนั้นเขามีหน้าที่4ชั่วโมงเขาค่อยอุ่นขึ้นปั๊บลดน้ำอีกแล้วพออุ่นขึ้นลดน้ำอีกแล้วพออุ่นลดน้ำอีกแล้วทำต่อเนื่องกันเนี้ยนะ 2-3 วันเสร็จแล้วจุลินทรีย์ไม่สามารถที่จะโตได้อันนี้ได้อีกแล้วมันก็ไม่ร้อนแล้วอยู่ที่เขาเนี่ยทำไมต้นไม้งามไม่โตไม่ตายแต่เวลาอยู่กับเราเราลดเช้ากลางวันเนี่ยเราไปทำงานเรากลับมาอีกทีหนึ่งตอนเย็นตอนที่เราลดลุกขึ้นก็ไปลดบางทีก็สามวันช่วงที่จุลินทรีย์เขาทำงานช่วงที่เขาย่อยสลายเขาจะดึงเอาไนโตรเจนเอามาเป็นพลังงานในการย่อยสลายเขาก็ไปแย่งอาหารของใครครับของต้นไม้เราเขาก็เลยต้องใส่เมื่อกี้ใครบอกใส่อะไรเพิ่มใส่ปุ๋ยเคมีใส่เข้าไปเพื่อที่จุลินทรีย์ก็กินต้นไม้ก็กินเขาก็ไม่ถูกแย่งเขาก็เขียวอยู่ตลอดเวลานะแต่พออยู่กับเราเนี่ยเราไม่ได้เติมเพิ่มนะเพราะนั้นการที่เราจะช่วยเขาคือใส่น้ำหมักอะไรก็ได้ที่เราทำเนี่ยลดเพิ่มเข้าไปเพิ่มธาตุอาหารใส่เข้าไปนะอ๋อมันจะนี้นี่เองขุยมะพร้าวอันนี้ขุยมะพร้าวนะอันนี้เปลือกก็ถ้าหาได้หลายชนิดได้ยิ่งดีเลยหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งหมดใช่ใช้หนึ่งต่อ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 หนึ่งทำไมต้องใส่ขี้วัวเยอะกว่าเพื่อนสองนะขี้วัวบางที่เนี่ยมันไม่ใช่ละเอียดอย่างนี้นะครับมันก้อนเป็นก้อนนี่เลยปริมาณเยอะจริงแต่เวลาเราด้วยเราย่อยเข้าไปแล้วเหลือแค่ฟองนิดเดียวเบานะขี้วัวที่ละเอียดที่สุดคือขี้วัวที่เขาอยู่ในครอบเสร็จแล้วเขาเดินเหยียบตลอดเวลานอนทับแล้วตื่นขึ้นมาก็เดินเหยียบไปกวาดเอาเลยแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะออกมาเป็นก้อนแข็งเล็กเลยนะแต่มันมีวิธีการย่อยขี้วัวที่มันเป็นก้อนแข็งแข็งนะครับถ้าเราใช้วิธีการทุบหรือใช้เครื่องไอเครื่องเผาพังเพราะมันแข็งมากเพราะมันแข็งมากจะต้องปล่อยตากแดดไว้เลยตากแดดให้แห้งสนิทเลยเสร็จแล้วก็ทุบรดน้ำถ้าทุบว่ามือพองเลยครับรดน้ำพอรดน้ำเสร็จแล้วน้ำเข้าไปเสร็จแล้วทีเนี้ยยุ่ยนิ่มเลยนะครับเนี่ยเราใส่ขี้เถ้านะครับลองสังเกตนะครับคนแถวเอเชียหรือแถวภาคเหนือแถวพม่าเวลาเขาปลูกข้าวไร่เขาจะเผาพอเผาเสร็จแล้วหน้าดินเนี่ยเขาไม่ได้พรวนดินเลยแต่เวลาเขาปลูกข้าวโพดปลูกแตงปลูกกัญชาปลูกอะไรก็ตามทำไมมันงามมากนะครับดินใหม่ๆมันจะมีพวกชรา อินทรีย์วัตถุที่มันย่อยไม่สมบูรณ์ถ้าเราเอาข้าวใส่ไปเลยคู่นี้มันไปย่อยเขาก็เลยใช้วิธีการ
เผาพอเผาเสร็จแล้วจุลินทรีย์ที่กำลังย่อยอยู่ครับเขาตายนะพอตายเสร็จแล้วมันเหลือแต่ฝุ่ยที่อยู่ข้างล่างนะแล้วด้านดีมันเป็นกรดพอเจอสารเข้าไปผสมนิดๆมันกลายเป็นกรางเนี้ยก็ทำให้เขาปลูกข้าวปลูกอะไรก็ตามมันไม่มีการไถพรวนหน้าดินต้นไม้งามนะเพราะธาตุอาหารมันอยู่ในเนี่ยคาร์บอนที่อยู่ในเนื้อไม้นะถ้าเราปล่อยตามธรรมชาติต้องผ่านการย่อยสลายจากไส้เดือนจากด้วงนั้นโอ้เยอะมากแต่ถ้าเราใช้วิธีการเผาแบบไบโอชาเนี่ยใช้เวลาแค่สั้นๆชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็น้ำราดแล้วก็ตากแดดไว้นะเวลาเราปลูกพืชปลูกอะไรคือขุดหลุมลงไปแล้วก็ใส่1กิโลต่อ1หลุมนะใช้ถ่านถ่านไบโอชานะผสมทุกคราวเข้าไปนะเวลาเรารดน้ำถ่านเนี่ยมันจะอมน้ำเอาไว้เสร็จแล้วเวลาเราปลูกต้นไม้มันจะค่อยๆคลายออกคลายทีละนิดทีละนิดความชื้นก็จะอยู่ได้นานนะของเราที่เราใช้คิดเท่าที่นี่นะครับเพราะว่าดินที่นี่เป็นกรดแล้วในกระบวนการหมักบ่มมันจะเกิดแก๊สแก๊สก็มีฤทธิ์เป็นกรดนะเพราะนั้นตัวนี้จะช่วยทำให้กรดเนี่ยลดลงหน่อยนึงนะยังไงมันก็อาจจะไม่ 100%อาจจะพอมีอยู่นะครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัวไปกระตุ้นให้เชื้อราเกิดให้เยอะที่สุดใช่อันนี้คืออาหารเสริมอาหารหลักของเขาก็คือน้ำตาลในขี้วัวเนี่ยมีจุลินทรีย์ในดินป่าก็มีจุลินทรีย์นะในแกลบก็มีจุลินทรีย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่นะจุลินทรีย์ไอ้ตัวนั้นอาจจะทำลายเชื้ออาจจะทำลายผักของเราก็ได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะเอาจุลินทรีย์ที่เราหมักบ่มจนสมบูรณ์แล้วได้จุลินทรีย์ที่แข็งแรงแล้วเนี่ยผสมใส่เข้าไปแล้วก็รดเข้าไปในกองปุ๋ยหรือกองดินปลูกที่เราจะทำนะครับถ้าปริมาณจุลินทรีย์ของเราเยอะกว่ามันก็จะไปทำลายเชื้อปฏิปักษ์ที่มันอยู่ในแต่ละที่แต่ละที่ในขี้วัวอาจจะมีพยาธิอาจจะมีเชื้ออีโคไลที่ทำให้เกิดวัวท้องร่วงท้องเสียนะถ้าเราใช้สดๆเลยนะแล้วก็มันไปอยู่ที่ผักถ้าเราไปกินผักดิบผักกระท้องร่วงอีกนะเจอผักดิบดิบมีพยาธิด้วยก็เกิดในท้องนะเจอเชื้ออีโคไลเข้าไปท้องร่วงอีกนะแต่ถ้าเราหมักบ่มจนมันย่อยสลายสมบูรณ์แล้วนะจนเป็นแบบนี้แล้วนะเชื้อจุลตัวที่ไม่ดีเนี่ยมันถูกทำลายหรือถึงแม้ถูกทำลายไม่หมดแต่ปริมาณเขาอะเหลือแค่สมดุลคือพอดีพอดีพอดีเชื้อทุกตัวไม่ว่าตัวร้ายตัวดีถ้าอยู่ในปริมาณที่สมดุลพอดีนะมันจะอยู่ร่วมกันมันจะสร้างอะไรสารพิษป้องกันตัวเองนะไอ้ตัวนี้จะเริ่มเติบโตได้แค่นี้พอจะไปต่อเจออีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงก็สร้างอาณาเขตเหมือนกับทั้งโลกนะสหรัฐอเมริกาก็อยู่กลุ่มหนึ่งก็ป้องกันตัวเองใช่ไหมอังกฤษก็ป้องกันตัวเองไทยเราก็ป้องกันตัวเองของใครของมันจุลินทรีย์ก็เช่นเดียวกันนะทำหน้าที่ของใครของมันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่วยผสมนะครับดินถ้าเจอหน้าดินได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าหาไม่ได้ดินอะไรก็ได้ครับนะครับพอเรามาผสมกันแล้วเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะแล้วก็หมักบ่มนะกรดที่อยู่ในดินหรือด่างที่อยู่ในดินพอมันถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายนะมันก็จะกลายเป็นกรานะสูตรของเราที่เราทำเนี่ยปลูกผักอะไรก็ได้ในโรงเรือนเนี่ยมีรูปภาพอยู่ตั้งแต่ผักสลัดนะข้างนากวางตุ้งผักบุ้งชุนฉ่ายต้นขนาดนี้จับต้นเดียวหอมได้อย่างนี้เลยนะกัญชาท่วมหัวนี่เลยไหนไปดูสิน้ำท่วมนะน้ำท่วมจามาคุยตอนนี้ได้ไงพักก่อนกำลังหาพันใหญ่จริงโดนน้ำท่วมยังอยู่ตายอ้าวนึกว่าดินเหลือแต่กระท่อมนะเพราะกระท่อมเนี่ยเรากินเสร็จแล้วมันเป็นยาเราไม่ได้
ให้กระท่อมกินเรานะครับนี่เรากินเพื่อที่ให้เราได้ทนได้กำลังได้กำลังดีกว่าไปกินลิโพใช่ไหมไอ้พวกนี้เรากินเสร็จแล้วในลิโพแค่ขวดนิดเดียวเนี่ยหนึ่งขวดมีน้ำตาล4ช้อนมีกรดนะถ้าเราเอาน้ำตาลออกไปแล้วก็เหลือแต่กรดกรดเนี่ยลองเอาอะไรก็ได้ที่มันสนิมเราให้เขากัดดูนะครับมีสารพัดชนิดอยู่ในนั้นแถมไม่พอมีคาเฟอีนใช่ไหมครับเพราะนั้นกระท่อมดีสุดนะวันละ2บาทเรากินเขาเราไม่ได้กินตลอดเวลาเราไม่ได้กินคนกินเราแต่ไม่ออกเราก็ไม่ต้องกินเรียกเวลาด้วยเขากินเสร็จแล้วผิวเขาคล้ำหน้าเขาคล้ำเพราะว่ามันตากแดดนานเกินทนแดดกินไปบ่อยแล้วมันไม่ติดไม่ติดไม่ติดเรากินทุกวันเราไม่ติดอยู่แล้วไม่ติดไม่ติดแต่ขาดไม่ได้เรากิน3มื้อด้วยไม่ติดขาดไม่ได้ไม่ติดเลยขาดไม่ได้เลยขาดต้องร้อนปั๊บเลยคำถามที่1เวลาที่เรากินกระท่อมแล้วเราไอเนี่ยทำไงกินจะท้องละไอก็หยุดกินต้องเป็นไอ400ใช่ไหมเอาแค่ไอใส่โอ้โหจะเข้าสูตรน้ำหมักเนี่ยเราใช้น้ำหมักหน่อกล้วยได้หรือไม่ใช่ครับอันนี้เราใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับหรือสมุนไพรรสจืดรสจืดคือย่านางรังจืดตำลึงนะครับข้าวใส่ของพอตัวผู้ตัวเมียอะไรก็ได้ที่มีฤทธิ์ก็คือเคี้ยวใส่ปากแล้วไม่รู้สึกว่าขมร้อนคันหอมกินเสร็จแล้วรู้สึกว่าเฉยๆไม่มีรสไม่มีอะไรเลยคือรสจืดสามารถใส่มาปากได้หมดเลยนะเราจะใช้ในการเป้ล้างพิษนะช่วยในการล้างพิษที่อยู่ในดินในน้ำในอากาศนะครับช่วยเดี๋ยวเราจะให้ช่วยกันผสมการถามนิดนึงนะคือผมเคยไปซื้อขี้งัวนะอาจารย์แล้วก็ใช้ดินที่ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีเศษหญ้าที่เราขายอยู่เนี่ยนำมาส่งมาทับกันทิ้งไว้ก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วผลสุดท้ายว่าเรามาลื้อดูว่าไอ้ตัวร่วงใหญ่ตัวขาวตัวใหญ่ตัวเลยอาจารย์มันยังไงครับแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างไอ้ตัวร่วงร่วงตัวนี้เขามีหน้าที่ในการย่อยของหยาบของหยาบเลยนะครับย่อยของหยาบให้เล็กลงตัวดีครับเอ้าตัวนี้ตัวดีอร่อยไหมอร่อยมาแล้วสิอร่อยเลยรสด่วนเลยในการเราต้องปล่อยให้ปลวกกินนะปลวกค่อยกินต่อจากปลวกด้วงกินต่อจากด้วงตัวที่สี่แล้วด้วงเราก็ปล่อยไว้ในนั้นเลยปล่อยไปเลยไปยาวไหมเอาไงนอนลงไปเลยไม่น่ามันได้ชอบลูกจับอะไรกันเราจะเอาดินใส่เข้าไปเพื่อเป็นหัวเชื้อนะมันเป็นหัวเชื้อมันมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะไปย่อยลูกเท้าให้กลายเป็นดินนะย่อยต้นไม้ให้กลายเป็นดินนะให้ค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ที่เราซื้อในท้องตลาดเนี่ยเขาผสมแบบนี้ครับผสมเสร็จแล้วรดน้ำที่มีความชื้นยังไงแล้วก็ใส่ผสมใหม่ก็แล้วก็ขายเลยขายเลยเวลาเราไปใช้เนี่ยเวลาเราไปใช้เราขยายไม่เท่ากับที่เขาขอเขาลดเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นลดบ่อยๆจะกลายเป็นปุ๋ยนะแต่ถ้าเราอยากจะเอาดินดีมาใช้โดยที่ไม่เกิดโทษไม่เกิดความร้อนดีเราจะต้องหมักกลบให้เกิดความร้อนให้ผ่านความร้อนไปรอบนึงนะมันจะใช้เขาถึงได้พูดของไปแล้วใส่ถุงเลยก็ถ้าเราไม่ใช้แล้วถ้าไม่ลดน้ำตลอดเวลาความร้อนเกิดความร้อนครับ
เขาทำปกติแล้วเขาทำเสร็จแล้วเขาใส่ความชื้นเสร็จแล้วเขาใส่ถุงเขาจะห่มไว้ในถุงความเครียดความร้อยคืนสี่พันของเราใช่แต่เราอ่ะรีบไปซื้อทำไปเยอะแก่ใช้เลยเขาต้องห่มเขาต้องอดอยู่ในนั้นอย่างน้อยสี่วันแต่อันนี้ถือว่าเราใช้ก่อนถ้าเราไปใช้ก่อนเราต้องลดน้ำไม่ดีมากยังไม่ดีพอจะทำเพิ่มจะสั่งให้ทันล้นเลยให้โดนฝนโดนกลางแดดเลยกองเบลอเลยแหละยังร้อยเจ็ดวันเจ็ดวันมันจะร้อนมากเลยจนกว่าจะไม่ร้อนแล้วแต่คิดว่าเป็นกระสอบแต่คิดว่าเป็นทันล้นตอนนี้เราลดน้ำก่อนน้ำไปคูณในท้องเลยครับน้ำบ่อมาแล้วน้ำน้ำเอาอะไรเหรอเป็นบ่อด้วยยังไงกันจะทำเป็นบ่อกันไหมลดทุกวันเลยลดทุกวันเลยทุกวันดิลดลดทุกวันเลยป่ะลดทุกวันเลยอันนี้ไม่ต้องพิจารณาพอเราใส่ความชื้นเหมาะสมเสร็จแล้วหมากระสอบปานหรือปานก็ได้ตุ้มทิ้งไว้เลยจนกว่าจะหายร้อนนะมันจะร้อน50 60องศา7ถึง10วันขึ้นไปอ๋อใช่แล้วต้องปิดเข้าไปไว้ยิ่งหน้าเนี้ยลมโกเราจะต้องปิดให้หนาขึ้นแต่ถ้าหน้าฝนหากระสอบข้าวข้าวสารนะครับที่มันไข่เทอากาศได้สบายๆเดี๋ยวก็ใส่แค่นั้นพอแต่ถ้าเป็นหน้านี้จะต้องหากระสอบปานโอ้เข้าไปอีกชั้นนะการระเหยเร็วเกินมันแห้งเร็วเกินจุลซีมันย่อยสลายไม่สมบูรณ์เสร็จแล้วเขาก็พัดตัวพอพัดตัวเสร็จแล้วเวลาไปใช้ปั๊บเราลดน้ำพอลดน้ำเสร็จแล้วน้ำที่ไม่ละเหยไม่ได้ความชื้นเท่ากับที่เราปุ๋ยนี่ทำอันนี้ทำดินมันก็จะร้อนจ้างปิดแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งมันแล้วนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วประมาณกี่วันแล้วแต่กองเลขกองใหญ่ด้วยนะครับอย่างน้อย7ถึง10วันการดูการเราแน่นอนอันนี้เราขายนี่ไงกระดาษหน้าใส่แล้วแล้วเกี่ยวใส่น้ำแล้วก็เตรียมแล้วไงแหวกเตรียมแหวกแล้วไงอันนี้คือเราใช้ผสมแล้วใช้นี่แหละท่านก่อสร้างผสมปูนเก่าไปนี่แหละเขาจะมาทิ้งเอาไว้7ถึง10วันใช่ครับช่างทุกอย่างจานค้าน้ำใส่เยอะไหมคะพี่แน่แต่ที่น้ำใส่เยอะไหมใส่จนกว่าไปแล้วให้น้ำซึมออกนิดนึงปล่อยแล้วเป็นก้อนไปอีกแล้วซึมออกนิดนึงปล่อยแล้วเป็นก้อนน้ำไหนนะแต่ปล่อยนี้ผมไม่จะพอไหมอันเดียวเลยน้ำมาครับน้ำมาใส่น้ำใส่น้ำมันด้วยอ๋อน้ำใส่ตรงไหนอ่ะน้ำใส่ไม่มีอ๋อใส่ผสมไปในนี้ด้วยให้น้ำมันก่อนน้องขาอันนี้เดี๋ยวใส่มันไปมากแต่น้อยไม่เป็นไรเพราะเราทำเองถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราใส่ของสาเพราะว่ารดมันจะไปกัดใบไม้ของเราแต่เนี่ยมันเป็นปุ๋ยเราต้องการให้เขาย่อยเรายิ่งใส่กรดเยอะเขายิ่งย่อยเร็วนะครับน้ำมันเดี๋ยวน้ำหมักไปที่บ้านมีเยอะคุณผู้ชายก่อนคุณผู้ชายก่อนกินเชื่อกินมันขึ้นอยู่แล้วเชื้อผ้าหอมแบบนี้ใครจะพิสูจน์ใช่ครับเวลาเราเอามือกันเนี่ยทุบถูเลยให้ทำปุ๋ยทิ้งไว้ทุกครั้งเอามือไม่ว่าจะปลูกต้นไม้จะปลูกดินให้เอามือทำพอเราทิ้งไว้นานและจากที่เป็นดินดีเนี่ยพอเราทิ้งไว้นานมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะจะกลายเป็นปุ๋ยได้ครับแต่ที่จริงแล้วในขี้วัวเนี่ยจุลินทรีย์เยอะกว่าพอดอนในกระเพาะของวัวชิมเลยชิมเลยเยอะมาก
ใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีที่วัวแล้วเนี่ยก็ต้องไปสรรหาจุลินทรีย์ที่ไหนแล้วนะดูวัวใช่ไหมวัวกินใบไม้ใบหญ้าให้เราพรุ่งนี้ออกมาใครเป็นไรจะเป็นที่เลยนะครับเพราะความสามารถของจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะวัวเนี่ยสุดยอดสุดแล้วนะกระสอบก็แล้วแต่ที่อ่ะแถวนี้25บาทถ้าเราซื้อตามร้านขายต้นไม้เนี่ยเขา50บาทก็ไปซื้อจากชาวบ้านอีกทีก็คุยก็ดีครับแต่ว่าขอขายเลยอาจารย์รักขอขายถึงซื้อเลยนะเอากลับมากลับอันนี้เลย10บาทแล้วได้มั้ยข้างล่างอาจจะไม่ถึงจากที่นี้เลย10บาทแล้ว50บาทเนี่ยเจ้านายครับพอดีจะเป็นทรงเดิมแต่สีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะจะเป็นทรงเดิมนะครับขุยมะพร้าวก็ยังเป็นขุยมะพร้าวกับมะพร้าวก็ยังเป็นสองมะพร้าวแต่ที่เปลี่ยนก็คือสีเพราะว่ามันเกิดความร้อนนะแต่พอเรากองทิ้งเอาไว้ตั้งนานนะมันจะค่อยๆถูกย่อยๆสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นแบบนี้นะมันค่อยกลายเป็นดินช่วยต้อนรับอีกครับตีลูกปลาน้ำตามหน้าเตี้ยวอันนี้ออกไหมครับปล่อยแล้วก็เป็นที่ทำเนี้ยค่ะอันนี้เป็นแค่ที่ค่ะมันจะเป็นเอากระดูกเข้ามาเป็นตัวเมนแล้วก็ตอนไหนบอกว่าเป็นน้ำถุงมันจะง่ายค่ะเนี่ยมันแค่3อย่างใช่แล้วอันนี้คือมันจะต้องมีรำมีแกรมมีนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะอันนู้นมันจะใช้แค่ตรงนั้นเองน้ำหกน้ำหกดินเนี่ยค่ะมันมีหลายสูตรเยอะมากการปรุงดินเนี่ยมันสูตรเยอะมากแต่ว่าเราจะมีวัตถุดิบใช่ปัญหาคือว่าเราหาวัตถุดิบได้ครบไหมใช่คือไม่ดินเนี่ยค่ะมันมีสามารถเป็นไม่คือมันก็สามารถเป็นปุ๋ยได้อันนั้นก็เป็นทั้งปุ๋ยทั้งดินแต่ว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันครับอันนี้คือสูตรอันนี้เราใช้สูตรดีนะในการย่อยสลายในการทำให้เป็นของร้อนแล้วหาวัตถุดิบได้ในการที่สองผสมเหมือนกับแบบนี้แต่ไม่ต้องใส่ทำที่บอกว่าปุ๋ยดินแล้วก็ดินสีตากแดดไว้และอีกสีตากแดดไว้เอากระสอบหรือข้าวใบคุณนะเอาดินก็เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่ามันใช่ความร้อนจากแสงอาทิตย์มันน้อยกว่าเผาทุกวันผสมน้อยกว่าอันนี้เห็นไหมคะที่มันจะเยอะใช่แต่แล้วก็เปิดออกเดี๋ยวนู่นจะเปิดตอนที่ให้ความชื้นเลยออกให้มีความชื้นเรื่องแก่ตูขาวเปลี่ยนค่อยต่อแสงเดี๋ยวนู่นจะคุยให้ตอนค่ำเวลาเราไปเดี๋ยวขโมยเวลาเขาไปละเอาเปรียบลูกค้านะความชื้นของดินจะต้องไม่เกิน 3% นะครับผสมก่อนไหมผสมหัวเชื้อก่อนไหมใส่ก่อนหัวเชื้อไม่ได้ตายไม่ได้ผสมเสร็จแล้วใส่ต้นไม้เลยลดเอาไปปล่อยได้ได้ครับไอเค็มถ้าเราขยันลดน้ำสามารถเอาไปใช้ได้เลยความก็ค่อยอุ่นขึ้นเจอความเย็นถึงแล้วความร้อนก็ขึ้นไปถึงนะความร้อนก็ร้อนขึ้นถึงแล้วอย่างน้อยเป็นอาทิตย์ขึ้นไปไม่งั้นแล้วพอปลูกได้ระยะหนึ่งเดี๋ยวต้นไม้ก็ค่อยตายค่อยเหี่ยวค่อยเฉาถ้าความร้อนเกิดที่รากตายยังไงยอดก็ต้องตายแต่ถ้าดินของเราไม่มีความร้อนเลยเย็นสนิทเลยต้นไม้เราเนี่ยสดชื่นตลอดเวลาได้ลงแล้วปุ๋ยพวกเนี้ยมันมีลักษณะเหมือนฟองน้ำแม้เราไม่ได้ลดน้ำแต่ความชื้นที่อยู่ในอากาศตอนเช้าเนี่ยน้ำค้างมาเนี่ยมันจะค่อยๆดูดซับเอาไว้ให้ขึ้นเราเองนะถ้าดินไม่มีฟองน้ำเลยนะน้ำก็ระเหยเร็วชีวิตดีพอไม่มีความชื้นเลยเนี่ยผสมแล้วน้ำในน้ำเนี่ยคนไหนที่เด็กเอาไปกินเลยนี่เอาทดสอบก่อนคนแรกกินก่อนจะได้หนอนไม่หนอต่อให้เดินแดดจัดเลยให้แดดเผาได้อันนี้คือเราใช้ความร้อนให้สุด
แต่เนี่ยเราใช้จุลินทรีย์นะในการทำให้เกิดความร้อนในการแยกสลายอันนี้จะต้องไม่โดนแดดให้น้ำหมักนี่มันก็เป็นจุลินทรีย์แล้วนะปุ๋ยมะพร้าวกับข้าวสับมะพร้าวสับมันจะเป็นผงอย่างนี้ยังไม่พอเหรอนะน่าจะพอแล้วชิมแล้วอันนี้จะแฉเอาแล้วด้วยเอาแบบเอามีเอาไหมพอแล้วพอแล้วน้ำพอแล้วเยอะไปแล้วแล้วจะได้คุยส่วนเส้นใยพอพอบีบดิบีบดูแล้วกินแล้วติดอะไรยังยังน้ำไม่ออกออกแล้วออกแล้วแน่นอนเป็นก้อนเป็นก้อนแน่นอนมาแล้วเป็นก้อนได้จุดแล้วล้างมือไปเลยบางจุดก็แฉะไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ดีวนไวเฮ้ยถ้าแฉะไปก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วได้ไหมไม่งั้นน้ำไม่ถึงก็ได้แหละน้ำไม่ถึงก็แล้วพอแล้วแล้วจะมาจ้างเลยจ้างนี่ได้จริงนะพอเราได้ความชื้นพอสมเสร็จแล้วให้ตกท้ายด้วยฐานเสริมของลำสี่ก็คือลำอันนี้เอาหมดเลยอาจารย์อาจารย์ครับต้องทำบนพื้นปูนกับบนพื้นดินในต่างกันไหมไม่เป็นไรทำไม่หมดพื้นปูนมันโกยง่ายพื้นดินโกยยากถ้าทำที่โลปุ๋ยเราทำในพื้นเหล็กคือเด็กมันไม่หลุดไปไหนเลยกินอาหารเย็นผสมของเราเป็นเหล็กไม่ใช่หมูเพราะเราเทใส่ผสมแล้วก็ตัวนี้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 เขาโอ๊ตเลยอ่ะสูตรที่ใช้รำนะครับผสมเสร็จแล้วต้องหมักผมไว้อย่างน้อย 7-10 วันขึ้นไปค่อยเอามาใช้ถ้าเอาไปใช้เลยรับรองจะทานเองว่ามันจะหอมนะแต่ถ้าเราผสมถ้าไม่ใส่รำเราใช้วิธีการตบด้วยผ้าใบอันนี้ให้เจอแดดจับเลยครับที่กรอกใส่ถุงได้เลยผ้าสังก็ใช่แต่ที่เขาผสมเสร็จแล้วก็พอใส่ถุงได้ผสมได้ถุงอย่างน้อยคือ14วันที่ไปเราค่อยซื้อของเขามาใช้เนี่ยมันไม่เกิดความร้อนแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าถ้าอยู่วันไหนเราต้องใช้เลยเหมือนไข่เค็มครับเหมือนไข่เค็มไข่เค็มพยาเลยผสมจบเมื่อไหร่ถ้าเรารู้ว่าผลิตของเขานะถ้าเลย1เดือนไปแล้วเอามาใช้เนี่ยโอกาสที่ต้นไม้เราจะตายของเราเองหาเย็นหาเย็นนี่เขาหาเป็นเองเหนียวที่ว่าหากินเองเนี่ยนะครับอ๋อเหลือนี่แหละนี่แหละเอาจานมาเอาจานมาคนละจานใช่หาเย็นขี้งัวขี้เท่าเลยใช่ไปแน่เลยนี่เขาใส่เรารู้เลยเท้าด้วยหนูของเรานะครับแม้เราจะผสมเป็นดินปลูกไปแล้วหรือผสมเป็นปุ๋ยไปแล้วเวลาไปใส่ผสมกับดินที่เราปลูกผักในโรงเรือนในกระถางก็ต้องบ่มอย่างน้อยอีก7 วันเพราะว่าเวลาเราไปผสมเสร็จแล้วอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในของดินเนี่ยมันจะไม่ผ่านการย่อยนะเราจะเอาปุ๋ยเอาดินผสมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะได้ของหอหลายขั้นตอนเนี่ยบางเสียงแล้วนะยอมเสียงเล่าเดี๋ยวมง7 วัน 7 วันแต่ในขณะที่เรารอ7 วันเนี่ยเราพอได้ไม่แต่พอมันได้ผลผลิตที่ดีอ่ะพอได้7 วันแล้วถ้าเราเริ่มโต10 วันอย่างเงี้ยเราก็ลงนะทุกอย่างมันเย็นปลูกอะไรมือร้อนพอแล้วแค่นี้แล้วพอแล้วเออพอแล้วได้คนสิบใบรอบด้วยคนตายเลยไม่พิสูจน์แน่นอนนั่นเองเดี๋ยวอาจารย์บอกบีบเดี๋ยวอาจารย์บีบอกน้ำเยอะคนไปยิ่งหิวข้าวด้วยยิ่งหิวข้าวด้วยเอง
่ใส่รังเมื่อกี้เนี่ยน้ำมันน้อยแล้วลองบีบแล้วแล้วพอบีบแล้วน้ำจะต้องไม่ออกแล้วใช่ไหมหลังจากใส่รังใช่ไหมแล้วพอคนมือพยายามเอาให้ได้เอาให้ได้โอ้โหเอาให้ได้เอาให้ได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 ้แล้วโอเคเยี่ยมใส่รังก็ไม่มีน้ำยังว่าเราจะผสมปุ๋ยรังนี่มันจะทำไปดูดซับผสมเพื่อที่ทำก้อนเชื้อเห็ดเหมือนกันนะมีแล้วน้ำจะต้องไม่ออกปล่อยรอบเป็นก้อนอันนี้คือความชื้นเหมาะสมอากาศเหมาะสมอาหารเหมาะสมการไถ่เทพวกนี้เหมาะสมเนี่ยไปได้4ชั่วโมงตอนเนี้ยเอาเทอร์โมมิเตอร์เสียบไปเลยอุณหภูมิอาจจะอยู่ที่25องศาแล้ว4ชั่วโมงแต่พอ4ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะค่อยๆขึ้น26แล้วนะครับแล้วก็27 28แล้วจะไปคงที่อยู่ก็แล้วแต่ที่บางที่ก็60องศาบางที่ก็70องศายาวต่อเนื่องกันมันแล้วแต่วัตถุดิบที่เราเอามาแล้วก็การระเหยของความชื้นก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศถ้าหน้าฝนความชื้นสัมพันธ์ในอากาศเขาเยอะการระเหยก็น้อยนะครับพอเราหมักแค่ 7-10 วันก็ยังใช้ไม่ได้ความชื้นเยอะก็ต้องยาวไปอีกหน่อยพรุ่งนี้ใช้ได้ไหมยาเนี่ยหน้าหนาวพรุ่งนี้ใช้ได้ไหมพรุ่งนี้อันนี้ใช้ครับพรุ่งนี้ใช้ได้ครับต้องออกบ้านมันมีการทำปุ๋ยนะการทำดินเรากลับไปเลยคนละถุงที่บางคนเจ็ดวันไม่ได้นะถ่ายคลิปไปแล้วไหนไม่ยิ้มย้อมไม่ได้ไหนไม่ยิ้มย้อมไม่ยิ้มย้อมไม่ได้ทำวันนี้ใครโกยใครยกน้ำใครได้หมดเลยก็ต่อใส่ถุงขายเลยแต่คนได้ใช้ไม่ได้ไม่รู้แต่รู้ว่าคนนั้นคนนั้นเป็นพยานนะคนไหนไม่ยิ้มย้อมไม่ยิ้มย้อมไม่ได้เราสอนให้ทำเนี่ยพร้อมกันทุกคนเลยนี่ก็ทำไม่ได้แต่บางคนก็ขยันพอบางคนก็หาวัตถุดิบเนี่ยได้ง่ายเขาก็ทำเองแต่บางคนวัตถุดิบเขาก็ไม่มีเวลาเขาก็จำกัดเขาก็ใช้วิธีการทำดิน1วันก็คือมีตังก็เดินไปซื้อเลยซื้อเลยแล้วแต่10นาทีอาจารย์ตอนนี้ก็เอากระสอบคุมเลยใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้ก็อันนี้ได้แล้วๆๆหมักที่บ้านต่อถ้าหมักที่นี่ก็จะต่อคุมที่นี่แต่ถ้าจะไปบ่มต่อที่บ้านก็ใส่ถุงกลับไปเอ้าใครจะไปบ่มต่อที่บ้านก็ใส่ถุงกลับมาใส่คุมไว้ที่อาจจะไม่อยู่ใช่มั้ยอาจจะได้กระสอบกระสอบจะต้องเป็นกระสอบที่ไม่เปื้อนฟ้าส่องหาแสงเนี่ยจะมีรูรูพรุนแสงสามารถที่ส่องทะลุได้ต้องเป็นกระสอบที่ไม่เคลือบมันใช่ถ้าเราใส่กระสอบเคลือบมันจะกลายเป็นระบายเน่าเลยครับจะกลายเป็นเน่าใช่ทิลาแล้วก็ถ้าเราใส่รำไปแล้วถ้าอยู่ในนี้นะครับโอ้โหแมงวันเนี่ยของชอบกันเลยเราจะมาตอมเสร็จแล้วกินบ้านเราจะไม่เคยมีแมงวันนี่แหละคือมันจะเกลือโอ้วิธีเรียกเราผสมความชื้นเหมาะสมไม่แมงนะครับแมงวันจะไม่มาเลยเนี่ยรำถ้าเราผสมจะมีสีขาวอยู่แมงวันไม่มาแต่มดง่ามมันจะมาแต่พอเกิดความร้อนแล้วไม่มีอะไรแต่ได้เลยนอกจากจุลินทรีย์แต่ถ้าเราผสมพวกเขากันจนเนียนมากเลยไม่มีอะไรแต่เลยครับไม่มีอะไรกินเลยเขาจะไม่มาเลยครับแม้ลงปุ๋ยกับบ้านเราอยู่ใกล้ๆกันแมงวันก็ไม่มานะแต่ถ้าแฉะเกินแมงวันก็มากลิ่นก็เหม็นแต่ถ้าเราผสมพอดีพอดีกลิ่นก็มีแต่มีน้อยก็ต้องแมงวันเนี่ยไม่มาอาจารย์ถ้าเกิดแมงวันมามันมีวิธีแก้ไขไหมคะหรือว่าล็อตนั้นก็ไปเลยมันต้องผสมใหม่ค่ะเออมาตาส่วนใหม่ถ้าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยความชื้นก็ค่อยระเหยออกระเหยออกจนได้ความชื้นพอเหมาะเดี๋ยวแมงวันก็ไปของมันนะแม้เขาจะวางไข่เข้าไปในกองปุ๋ยของเราหรือกองดินของเราไม่มีแต่พอมันเจอความร้อน60องศาหลายๆวันเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ได้เลยครับเหลือแต่จุลินทรีย์ที่เขาชอบความร้อนสูงๆที่เขาทนอยู่ได้ตัวไหนที่เจอความร้อนสูงๆเขาอยู่ไม่ได้เขาจะอ่อนแอเขาอ่อนแอเสร็จแล้วจุลินทรีย์ที่เขาอยู่ในความร้อนได้เขาก็จะไปกินแต่ในขณะที่อุณหภูมิลดลงจุลินทรีย์ที่ชอบความร้อนอย
ยู่ไม่ได้แล้วเพราะอุณหภูมิเย็นลงไอจุลินทรีย์ตัวนั้นที่มันมีสปอร์อยู่เขาก็เกิดขึ้นมาต้องตีนตอกไปอีกนะเพราะนั้นจุลินทรีย์เขาถ้าเขาไม่สร้างสปอร์เขาก็จะหมดไปเขาก็เลยต้องสร้างสปอร์พอสร้างสปอร์แล้วไม่มีอะไรทำอะไรได้เขาก็สะสมอยู่ในนี้นะตรงนี้มาจุลินทรีย์สารพัดชนิดก็อยู่ในนี้นะเขาจะไปเจริญเติบโตอีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่อความชื้นเขาเหมาะสมอาหารเขาเหมาะสมเขาถึงจะอุณหภูมิเหมาะสมเขาถึงจะฟื้นขึ้นใหม่เราใช้พอดอนะเป็นดินดำๆอยู่ในถุงพอดอใช่ไหมครับแปลว่าอะไรพอดอพอดอจ้าพัฒนาที่ดินเรื่องพอดอหนูจะถามอะไรนะคะพัฒนาที่ดินมีวันหมดอายุมีครับมันหมดอายุแล้วสามารถใช้ได้ไหมคะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้ได้แต่ว่าจุลินทรีย์หลายตัวอาจจะตายแต่ว่ามันยังมีอยู่แต่ปริมาณน้อยลงเกมมี่ดอไหนนะเกมมี่ดอไหนนั่นแหละเกมมี่พอดอไหนมันมีแต่หลายดอสองมีพอดอหนึ่งมีหนึ่งสองสามไปถึงที่สามใช่ค่ะถ้าหนึ่งมีพออยู่ดอกมันมีอยู่ที่สองอะค่ะว่ามันอยู่นี้แล้วพอดอคืออาจารย์พัฒนาที่ดินพัฒนาที่ดินมันย่อมาจากพัฒนาที่ดินอ้าวนึกว่าสูตรนึกว่าอะไรออกเป็นน้ำหมักของน้ำหมักเป็นหัวเชื้อที่ดินพัฒนาที่ดินเป็นสูตรด้วยมันมีทั้งสองสายของเราเนี่ยเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับหว่านเข้าไปในป่าของเราปลูกป่า3อย่างสี่อย่างนะครับแล้วก็ปุ๋ยใส่เข้าไปเนี่ยทุกทีมันจะอยู่ในป่าเวลาเราจะมาทำปุ๋ยก็คือไปเอาดินที่อยู่ในป่านั่นน่ะไปคุยๆออกมาดินที่มันดำๆก็มาผสมใส่เข้าไปในปุ๋ยแค่นั้นแหละจุลินทรีย์ก็เกิดใส่ครั้งเดียวตลอดชีวิตเลยขอแค่มีป่าให้เขาอยู่นะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแปลงที่เราใช้ดินปลูกเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับปลูกเราปลูกแต่ก่อนตอนนี้เราเคยปลูกข้าวโพดอันนี้เป็นดินปลูกใช่ไหมครับอันนี้เป็นดินปลูกถ้าไม่ใส่ดินก็เป็นปุ๋ยแต่เนี่ยเราใส่ดินใช่ครับเราใส่ดินก็กลายเป็นดินปลูกแต่ใส่ดินหน่อยเดียวเองอาจารย์นิดเดียวใช่เราใส่หน่อยเดียวเพราะว่าวัตถุดิบทุกชนิดสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นดินนะครับเราใส่ดินเข้าไปเพื่อให้มันมีหัวเชื้อที่อยู่ในดินนะครับได้ไปทำให้ดินได้ไปทำให้ปุ๋ยพาวเนี่ยการดินให้เร็วขึ้นมันเป็นหัวเชื้อเหมือนเราทำเหล้าทำเบียร์ถ้าไม่ใส่หัวเชื้อเบียร์ไม่ใส่หัวเชื้อยีสต์เนี่ยเขาก็ไม่เกิดตัวอื่นจะเกิดแทนนะอันนี้เราเอาหัวเชื้อดินใส่เข้าไปมันก็จะไปทำให้เกิดเป็นดินเร็วขึ้นใช่ครับก็คือเราต้องการจุลินทรีย์ในดินนั่นแหละมาเป็นตัวอันนี้ถ้าบ่มที่นี่ก็คุมไว้แต่ถ้าไปบ่มที่บ้านก็คุมไปหาตัวสอบคุมเองหาตัวสอบคุมเองนะครับแล้วแต่ถ้ามันยังเหลือที่นี่เดี๋ยวจะหากระสอบมันคงไม่ที่นี่เลยนะพรุ่งนี้เช้าจะเหลือไหมไม่รู้นะครับรถมีหลายคันรถกระบะหลายรถกระบะหลายโอ้ยใครหลังรถ6โมงมาไม่มีเลยรถหายหมดที่นี่เราเคยสอนทำปุ๋ยทำดินปลูกนะครับแต่เนื่องจากเรามีภาระที่ต้องลงไปช่วยเกษตรกรก็เลยถึงแรงสามัคคีกันเนี่ยทุกอาทิตย์ออเดอร์มาทีนึงอ่ะมา1ตันมา6ตันมา10ตันคนเดียวไม่ทันไหมครับไม่ทันเราก็เลยต้องยกสูตรเนี้ยให้กับกลุ่มสตรีในบ้านอำเภอคลองเขื่อนเอาซึ่งหน้าเลยอาจารย์ไม่ไปเลยอาจารย์หันหลังอ่ะหมดแล้วแล้วกันเลยอ่ะเอาเกิดใช่ไหมนี่แหละไปดูได้เลยนะครับอยู่แถวบางตลาดว่าจะให้ใครเขาจับเลยจะต่อยใครอยากได้คำตอบไหมเอาคนละกรรมเหรอเนี่ยเราผสมไม่เข้ากันอยู่ไหมเนี่ยยังมีสาวๆอยู่เนี่ยร้านอาจารย์อยู่ไหนคะที่บางตลาดเนี่ยบางตลาดผมมาครับถ้าเราอบรมคือผมบอกแล้วคนไหนเอาไปเป็นหัวเป็นหัวเชื้อเราได้ปุ๋ยนะเราได้ความรู้เราได้ปุ๋ยเราได้ความรู้เราได้ปุ๋ยเอาไปเป็นหัวเชื้อเดี๋ยวมีอาจารย์ขายเราขายได้ดีมากนะมาถูกมากมาเวลานี่ใครหมกน้ำวะเนี่ยโอ้โหใครหมกน้ำวะยังไม่เข้ากันเลย
าวล้ำเนี่ยหวานตลอดยังไม่หยุดเลยพี่น้องแล้วกันตั้งกี่แรงยังไม่เข้ากันเลยนะ